บรู๊คครับบรู๊ค BRWK บริษัทบุ๊กเกอร์กรุ๊ปจำกัดตัวนี้เคยเทรดด้วยนะครับธุรกิจการเงินนะปรึกษาเรื่องการเงินลงทุนนะครับโอ้ยคำนวณได้ไง61 PE นะครับรายใหญ่โอ้รายย่อยถือน้อยครับ30%รายใหญ่ก็เห็นชัดๆครับนามสกุลเดียวกันเลยนะครับมีโบกโนมูระถือด้วยนะคนสุดท้ายนะครับงบหน่อยงบมันวูบวาบครับแต่ก็ไม่ติดลบนะไม่ติดลบนี่น้อยดีข้อดีเลยนี่น้อยมากนะครับนี่น้อยมากนะ96ล้านนะสินทรัพย์รวม2,500ล้านมีปันผลดีดีโอ้โหปันผลเยอะมากครับน่าถือปันผลมากเลยดูกราฟก่อนดูกราฟก่อนปันผลดีด้วยนะครับกราฟเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ57สตางค์นะครับเส้น200วัน45สตางค์เป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตามเฟรมใหญ่ว่าไงเคยทำอยู่4ตังค์โอ้โหทำราคาสูงสุดอยู่บาท24สตังค์ครับลงมาปรับฐานรอบที่แล้ว33สตังค์นะก็ไม่หลุดนะไม่หลุดลงมาเยอะนะครับเหมือนแบบสร้างฐานตรงนี้ได้เนาะมันคงไม่ลงมา4ตังค์ครับมันจะยากหน่อยปันผลขนาดนี้เนาะคนถือยาวเขาอาจจะเก็บกันเยอะครับตีเส้นเทรนด์เส้นกดเอาเส้นเดียวพอครับถึงพอดีเลยถึง33ตังค์เลยจากบาท24นะมาเป็นเดย์จัดทรงเส้นก่อนปึ๊บโอเคจัดง่ายครับไซเคิลไม่ไกลโอเคครับบรูคเป็นขาขึ้นเส้นเทรนด์สะกดบอกว่าแถวนี้ครับ42สตังค์บอกใกล้ๆกันกับเส้น200วันครับเนี่ยสเต็ป2เนี่ยสเต็ป1คือต้นเทรนด์เนี่ยสเต็ป2ครับแถวนี้ยังไม่ไกลนะยังไม่ไกลยังไม่ไกลนะครับแพทเทิร์นมันดุจริงๆอ๋อมีหน้าวันนั้นเนี่ยเขาพูดกันว่าบูขึ้นแรงขึ้นแรงแล้วติดแคสนะแนวต้าน62ราคาปัจจุบันอันนี้แนวรับแรกครับ55สตางค์นะแนวรับ49สตางค์ผมว่าถือปันผลราคาเนี่ยคุ้มเราสามารถสะสมจำนวนเยอะได้ครับหุ้นราคาเนี่ยครับเราสามารถสะสมจำนวนเยอะไหวคือเราไม่ได้แบบร่ำรวยเป็นร้อยล้านสิบล้านอะไรเงี้ยนะล้านหนึ่งยังยากนะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับสรุปแผนบู๊ครับแนวรับ55สตางค์แนวรับ51สตางค์และ49สตางค์ครับแนวรับหลังพิงขวา46สตางค์คือถ้าแบบหลุด46ใน45ก็ไม่เหลือครับนะครับแนวต้านแรก59ครับแนวต้านถัดไป62ครับถ้ามันมีเขียวแท่งใหญ่เหมือนแท่งเนี้ยเนี่ยแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยคือตั้งใจจะมาขนาดเนี้ยคือมันถ้าเกิดมันไม่หลุด51สตางค์นะมองขึ้นมากกว่าลงครับไปทางซ้ายก่อนโอ้โหแท่งเทียนกองเบลเลอร์เลยตีแนวต้านถัดไปก่อนนะครับไม่รู้ว่า FC ถือทุนเท่าไหร่นะเรามันหายากนะครับหุ้นสตังในตลาดที่มันปันผลเยอะแล้วก็พื้นฐานไม่ได้แบบแย่อะไรเงี้ยหายากนะไม่ค่อยมีบางทีส่วนใหญ่มันแบบมันแย่หมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยากหน่อยนะครับ
คือตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งสมมุติว่าเราสะสมในราคานี้ไปแล้วก็ถือไปย่อมาก็สะสมอะไรเงี้ยพอมันมีจำนวนเยอะอะไรเงี้ยพอเราได้ปันผลมาแล้วเราก็ได้ส่วนต่างราคาด้วยในอนาคตอะไรเงี้ยครับเนาะอาศัยเก็บในช่วงวิกฤตอะไรเงี้ยครับรู้ตัวกันไหมเนี่ยเราอยู่วิกฤตครับสรุปแผนบูอีกรอบครับแนวรับ55สตางค์แนวรับ51และ49สตางค์และแนวรับหลังพิงขวา46สตางค์ครับนะครับแต่อันนี้ก็ย่อสะสมได้นะแนวต้าน59ตังค์และ62สตางค์ผ่านได้เจอกัน72 80ตังค์นะครับแล้วก็ใกล้ๆบาทนะใกล้ๆบาทนะครับตัวนี้ผมก็เคยเทรดอยู่ในสมัยเมื่อก่อนนะครับเป็นมือใหม่นะครับก็พอได้กุ้มกิ่มกุ้มกิ่มบ้างนะครับนะบุ๊กประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับเป็นต้นเทรนตัวนึงนะครับต้นเทนต้นเทนฮิ